ตอบคำถามคุณแม่ที่ถามแม่โบนะคะมาที่ใต้คอมเมนต์หน้าเพจแม่โบพยาบาลหนุ่มแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดนะคะคุณแม่ถามมาเรื่องการคุมกำเนิดคุณแม่บอกว่าวันที่27นี้นะคะคุณแม่จะต้องไปฉีดยาคุมนะคะแบบ3เดือนนะคะแต่ว่าวันนั้นคุณแม่จะต้องไปทำธุระในกรุงเทพไม่สามารถไปฉีดยาคุมในวันที่นัดได้นะคะคุณแม่ก็เลยไปติดต่อขอฉีดก่อนนัดนะคะสถานพยาบาลไม่ได้ฉีดให้แล้วก็แนะนำคุณแม่ในเรื่องของการกินยาคุมคุณแม่มีคำถามก็คือว่า1นะคะจะต้องกินยังไงแม่แล้วก็สองก็คือว่าแล้วมีตัวไหนที่กินแล้วไม่อ้วนนะคะวงเล็บคือคุณแม่ให้นมลูกนะโอเคเดี๋ยวตอบคำถามข้อแรกก่อนก็คือว่าจะต้องเริ่มกินยังไงในส่วนของตรงนี้เองนะคะคุณแม่จะต้องเลือกยาคุมกำเนิดนะคะสำหรับคุณแม่ที่ให้นมลูกซึ่งจะมีทั้งหมดนะคะสี่ยี่ห้อด้วยกันนั่นคือเดลี่ตอนเอกลูตอนซีราเซตซาลินดาสี่ยี่ห้อนี้นะคะเนาะทีนี้วันที่27นี้นะคะที่คุณแม่มีนัดฉีดยาคุมให้คุณแม่นะคะหยิบตัวเม็ดฮอร์โมนนะคะกินนะคะต่อเนื่องได้เลยนะคะแล้วก็รันต่อไปได้เลยนะคะจนหมดแผงนะคะซึ่งในส่วนของตรงนี้เองนะคะ3ยี่ห้อแรกไม่ว่าจะเป็นเดลี่ตอนเอกลูตอนซิวิราเซตนะคะในส่วนของตรงนี้ทุกเม็ดเนี่ยเป็นเม็ดยาฮอร์โมนหมดเลยยกเว้นในส่วนของซาลินดาถ้าซาลินดาค่ะ24เม็ดแรกจะเป็นฮอร์โมนอีก4เม็ดหลังนะคะจะเป็นเม็ดแป้งกรณีนี้นะคะถ้าสมมติคุณแม่เลือกกินเป็นซาลินดานะคะคุณแม่ก็ควรที่จะต้องหยิบยาคุมนะคะที่เป็นเม็ดฮอร์โมนมากินนะถ้าเรากินเม็ดยานะคะในวันที่27นะคะแล้วก็กินต่อเนื่องแบบนี้นะคะก็จะทำให้ในส่วนของยาคุมเองค่ะออกฤทธิ์เพื่อที่จะคุมกำเนิดนะคะอยู่ในกระแสเลือดเราได้ตลอดนะคะเนาะโอเคไหมทีนี้คุณแม่ก็มีนะคะคำถามอีกก็คือว่าแล้วกินตัวไหนบ้างแม่ที่ไม่อ้วนในส่วนของตรงนี้เองนะคะคือจะต้องบอกว่าถ้าคุณแม่หวังผลในเรื่องของให้นมลูกด้วยแล้วก็ไม่อ้วนนะคะก็จะต้องแนะนำเป็นในส่วนของตัวยาคุมนะคะที่เป็นฮอร์โมนรุ่นใหม่ฮอร์โมนรุ่นใหม่นะคะก็จะมีแนะนำเป็น2ยี่ห้อนะคือว่า1นะคะซีราเซตจะเป็นกล่องสีเหลืองนะคะกับในส่วนของซาลินดานะคะจะเป็นกล่องสีชมพูออกม่วงนะคะเนาะ2ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นฮอร์โมนรุ่นใหม่นะคะก็จะช่วยลดอาการบวมน้ำนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็ไปเลือกเอานะคะว่าตัวเองนะคะถูกจริตกับตัวไหนนะคะ